คุณแม่ปีแตกลูกชายวัยสี่ขวบสั่งไอศกรีมบินเกือบแสนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความสุขให้กับลูกแต่สร้างความทุกข์ใจให้กับคุณแม่เป็นอย่างมากเมื่อเด็กชายวัยสี่ขวบอย่างโนอาหู้ที่ชื่นชอบการ์ตูนสมพันธ์บ๊อบเป็นพิเศษดังนั้นเมื่อเขาเห็นไอศกรีมรูปตัวการ์ตูนสุดโปรดมาวางขายจึงไม่พลาดที่จะสั่งซื้อมันทันทีโดยการกดสั่งออนไลน์มาส่งถึงหน้าบ้าน แต่ดูเหมือนว่าจะกดสั่งจนเพลินไปพอสั่งมาทั้งหมด918แท่งคิดเป็นเงินมูล,ลค่ากว่า2,618ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ81,000บาทเมื่อแม่ของเขาเจนิเฟอร์ไบอันได้เห็นไอศกรีมที่ถูกแบ่งใส่ลังจำนวน51ลังส่งตรงมาถึงหน้าบ้านถึงกับต้องตกใจจนแทบจะเป็นลมเมื่อเห็นบินยอดรวมทั้งหมดนั้นเธอได้แต่คิดว่าจะนำเงินจากไหนมาจ่ายแต่โชคดีที่เพื่อนของเธอได้รับรู้เรื่องนี้จึงได้เปิดระดมทุนออนไลน์ไม่ถึง24ชั่วโมงก็มียอดบ,บริจาคเข้า,าเรื่อยๆจน อัเดตล่าสุดเป็นเงินกว่า24,116ดอลลาร์หรือประมาณ750,000บาทเลยทีเดียว